รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร้านก๋วยจั๊บโบราณตายายนี่แหละลูกหลานเข้ามาทานกันเยอะดูสิดูสิก๋วยจั๊บน้ำข้นใบหน้าเขานวลดังใจนึกต้องแป้งน้ำสมใจนึกจะได้มีโอกาสได้ดูวิถีชีวิตของทั้งสองฝั่งน้ำนะคะสวัสดีค่ะร้อยเรื่องเมืองสมุทรปราการซีซั่น2ในวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ตลาดโบราณบางพลีซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตลาดนี้เปิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2400นะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เลยเป็นร้อยๆปีแล้วซึ่งสมัยก่อนก็ใช้ชื่อว่าตลาดสิริโสพลนะคะจะเห็นว่าตลอดทางแนวเนี่ย500เมตรนะคะจะเป็นอาคาร2ชั้นที่เป็นอาคารไม้นะคะต้องเรียกว่าตลาดน้ำเนี่ยอยู่ติดกับคลองสำโรงเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของผู้คนที่อยู่อาศัยริมน้ำนะคะก็จะมีตลอดเส้นทางนี้นะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่นะคะสมัยก่อนใช้เส้นทางน้ำที่นี่ตลาดน้ำเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขารุ่งเรืองมากนะคะมีการค้าขายนะเรียกว่าขนส่งสินค้านะทางภาคตะวันออกของทะเลฝั่งตะวันออกของทะเลเนี่ยไปสู่กรุงเทพมหานครนะคะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสุราษฎร์การเองเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการขนส่งทางน้ำไม่ว่าจะเป็นคลองสำโรงที่เป็นสายเมนหลักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูค่ะว่าในตลาดโบราณบางพลีในวันนี้นะคะเรามีร้านค้าที่ยังเป็นร้านที่แบบเก่าแก่จริงๆอยากจะพาไปดูรูปตั้งแต่สมัยโบราณด้วยสำหรับบางร้านนะที่อยู่ตรงนี้มานานแล้วใช่ค่ะแล้วก็พาไปเที่ยวไปชมไปหาของทานอร่อยๆด้วยค่ะไปกันค่ะเนี่ยค่ะผู้ชมเราจะแวะที่ร้านทองนี่ที่บอกว่าเก่าแก่มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณอาค่ะนี่ค่ะที่นี่ก็คือร้านทองที่เก่าแก่โบราณเลยอยู่มาร้อยกว่าปีตังเสงร้านช่างทองนะคะอันนี้เป็นป้ายเก่าแก่มากค่ะมีอายุเป็นร้อยปีเลยนะคะคือตั้งแต่สมัยเปิดร้านแสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเฟื่องฟูมากเพราะว่ามีร้านทองอยู่ในตลาดเลยนะคะป้ายนี้คือป้ายแรกของร้านนี้เลยแต่ว่าตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยไม่อนุญาตให้ภาษาจีนใหญ่กว่าภาษาไทยก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องมาใช้ป้ายที่2ของร้านนี้นะคะซึ่งมีอายุประมาณ80ปีนะคะก็คือภาษาไทยกับภาษาจีนเนี่ยใหญ่เท่ากันแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นป้ายปัจจุบันบุญสีขนมชั้นมันนี่ร้านนี้ที่ต้องแวะแหละอยู่ตรงเราเป็นโถง5ดาวอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือป้าบุญสีนะคะป้าบุญสีนะคะเปิดมาแล้วเกือบ30ปีที่สำคัญที่นี่คือน้องเพลงดูนี่ขนมชั้นนี่ที่เห็นอยู่นี้สดๆจากเตาเลยค่ะอันนี้ขายเป็นพวกร้านพวกขายแป้งของพวกน่ารักหมดเลยเพลงนี่แป้งฮอลลีวูดก่อนที่จะมีแป้งฟิลลี่ที่แป้งเย็นเทสัตเข้ามาก่อนนะคะสีชมพูแล้วก็ยีอันนี้ลูกแป้งน้ำสมใจนึกใบหน้าขาวนวลใบหน้าขาวนวลดังใจนึกต้องแป้งน้ำสมใจนึกนี่เป็นของเล่นโบราณล่ะก็จะเป็นร้านเก่าแก่นะคะที่ยังมีขายพวกหมากพลูแบบนี้ค่ะนะคะเขาเรียกว่าของที่จะต้องอยู่ในเช่นหมากมันจะมีใบพลูนะคะที่ต้องตำแล้วก็มีไอ้พวกนี้อันนี้เขาจะใช้ฝนน่ะเขาเรียกเลยนะแม่สีเสียดจ้ะสีเสียดสีเสียดฝอยมันเป็นต้นไม้ใช่ไหมแม่ใช่ใช่แล้วก็มาทุบแบบนี้เอาเนื้อข้างในนะคะแล้วก็กับม้วน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 เป็นขายแต่ม้วนไม่เป็นก็หมายถึงว่าของพวกนี้เป็นเครื่องที่ปรุงม้วนม้วนอย่างนี้แล้วเราก็อย่างนี้แล้วก็กัดแล้วก็เคี้ยวนะคะเนี่ยค่ะพอดีคุณยายยังไม่ได้สาธิตให้ดูแต่ว่าประมาณแบบนี้พอจะนึกภาพออกนะคะคุณผู้ชมนะคะจะเดินผ่านไปได้ถ้ามาถึงกลางประมาณกลางซอยนะคะเกือบท้ายแล้วตลาดท้ายของบางพลีแล้วนะอันนี้ค่ะร้านก๋วยจั๊บโบราณตายายนี่แหละลูกหลานเข้ามาทานกันเยอะดูสิก๋วยจั๊บน้ำข้นน้ำข้นหาทานยากที่อร่อยสวัสดีพี่จ๋าสวัสดีค่ะพี่คนแน่นเดี๋ยวถูกจะมาทานนะคะพี่วันนี้เป็นแบบช่วงเขาจะแน่นตั้งแต่เช้าเนี่ยค่ะนะคะเราจะข้ามสะพานไปแล้วเนี่ยแม่นัดไว้
สำหรับท่านนายกนงซึ่งท่านดูแลที่นี่อยู่เรานับไปที่สะพานนี่แหละนะคะอ๋อสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีค่ะมายืนรอนานไหมคะสักพักหนึ่งเลยกว่าจะแวะกว่าจะแวะทุกร้านใช่ไหมครับทุกร้านไม่มีร้านไหนที่ไม่อยากแวะเลยเนี่ยก็ตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เชื่อมระหว่างตลาดสมัยก่อนเขาเรียกตลาดเก่ากับตลาดใหม่เพราะมันจะสร้างไปพร้อมกันตรงนี้ก็เรียกคลองบางพลีอันนี้คลองสำโรงนะคลองเชื่อมต่อกันคลองบางพลีเนี่ยจะไปลาดกระบังประเวศอะไรได้หมดไปเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครนะครับงั้นก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตลาดในส่วนที่ยังมีอยู่ครับเก่าไม่แพ้กันนี่เก่าตรงนี้จะเก่ากว่าเนาะเก่ากว่าตรงนี้จะเก่ากว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งของธนาคารออมสินนะครับสาขาบางพลีซึ่งอยู่ท้ายตลาดโบราณบางพลีนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่ทำให้เราเห็นว่าในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจชุมชนที่ดีนะครับธนาคารถึงพิจารณามาตั้งในสาขาที่อยู่ริมคลองที่น้องประชาชนยังใช้คลองเป็นสำคัญนะครับในอดีตเด็กๆเนี่ยผมเห็นเรือที่เป็นธนาคารออมสินเนี่ยไปแวะนะครับรับฝากเงินจากพี่น้องประชาชนนะครับบริการถึงที่เลยเพราะฉะนั้นเป็นธนาคารที่อยู่คู่กับพี่น้องประชาชนมานานนะครับตอนนี้สาขานี้ก็ขยับขยายออกไปอยู่ริมถนนละแต่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตเป็นอีกชิ้นหนึ่งครับผมนับว่าเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะตั้งแต่เราเดินเข้ามาเราเจอร้านทองที่มีอายุเป็นร้อยปีเดินมาถึงสุดตลาดเนี่ยเจอธนาคารออมสินย้ำเข้าไปอีกว่าตรงนี้เนี่ยคือที่ที่ชุมชนอยู่จริงๆมานานนับหลายร้อยปีเลยค่ะนะคะเดี๋ยวคนจะต้องไปนั่งร่องเรือแล้วนะล่องเรือเพราะที่นี่จะบอกว่าเป็นคลองเขาเรียกว่าคลอง50คดจากสำโรงไปถึงบางบ่อจะคดยังไงเดี๋ยวต้องไปนั่งเรือแล้วน้องเพลงมาถึงที่นี่แล้วนะคะท่านนายกใช่ไหมคะเพราะเห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่นี่มาก็จะลงเรือกันนี่แหละนะคะก็ยังมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากทานอาหารตามริมคลองซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด500เมตรจริงๆนะคะขอบคุณนายกมากๆเลยนะคะวันนี้พาทูเดินเที่ยวอีกด้วยนะคะปกติตลาดเนี่ยนะคะทุกตลาดที่เห็นมันก็จะเปิดกันเนี่ยเสาร์อาทิตย์หรือศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ที่นี่เปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะเวลาก็ตลาดที่นี่เป็นตลาดมีชีวิตนะเนาะเขาเพราะฉะนั้นก็ตื่นเมื่อไหร่ก็เปิดมานั้นขายหมดก็ปิดดีนะคะ นะครับเปิดเมื่อไหร่ก็ตลาดที่มีชีวิตนะครับแล้วก็อยากให้มาดูวิถีชีวิตเขาด้วยได้เลยค่ะเป็นตลาดที่น่ารักน่ารักโอ้ยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวตู่ต้องมาอีกแน่เลยเดี๋ยวต้องครอบครัวมาขอบคุณนายกค่ะเราเจอกันคราวหน้านะคะครับผมโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วตอนนี้นะคะเราก็นั่งเรือล่องเรือเที่ยวอยู่ในคลองสำโรงนะคะซึ่งเราก็จะได้มีโอกาสได้ดูวิถีชีวิตของทั้งสองฝั่งน้ำนะคะสมัยก่อนถ้าคนที่อยู่ตามลำคลองนะคะจะมีศาลาริมน้ำทุกบ้านคุณเจนไหมคะเนี่ยเดี๋ยวจะผ่านเป็นบางอันจะเป็นบ้านที่แบบเป็นบ้านเก่าๆก็มีนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะถ้าใครอยากจะมานั่งก็แค่เสียค่านั่งเรือแค่ประมาณ20บาทเองแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยนะก็ขายของกันในเรือบางคนก็ขายของที่อยู่ริมท่าน้ำนี่ด้วยนะคะทุกคนมีท่าน้ำหมดเลยและตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงนะคะซึ่งถ้าใครได้มาตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ไปกราบไหว้หลวงพ่อโตค่ะและที่ตลาดโบราณบางพลีนะคะเป็นตลาดน้ำที่เป็นเขาเรียกว่าเก่าแก่โบราณจริงๆเลยนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวสมุทรปราการนะทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่นะคะวันนี้ค่ะร้อยเรื่องเมืองสมุทรปราการของเราตั้งแต่ต้นจนถึงจบเนี่ยนะคะเราก็นำเสนอหลายๆเรื่องมานะคะเราสองคนแม่ลูกก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขพร้อมไปกับเรานะคะคิดถึงเราคิดถึงสองคนแม่ลูกคิดถึงสมุทรปราการนะคะเราเจอกันใหม่นะคะร้อยเรื่องเมืองสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะจ้าขายในเรือมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะไอติมจ้าไอติมจ้าคุณผู้ชมคะบรรยากาศมันดีแบบนี้แล้วเวลาที่เรามีอะไรที่สนุกนะคะแบบนี้มีชีวิตจริงๆตลาดนี้นะคะเป็นตลาดที่มีชีวิตค่ะดีจังดีมากลุงจ๋ากระดิ่งนี่กี่ปีมาแล้วเนี่ยกระดิ่งอันนี้อันที่3แล้วจมน้ำหมดสมัยนั้นก็ใช้เรือมันเรือหางมันชนจมหมดอ่ะ
้